is our first day in Bangkok, Thailand. I am so excited! We're gonna do so much exploring today as much as possible. เจคอบและเจนนี่คู่รักชาวอเมริกันผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้ตัดสินใจลาออกจากงานค่ะขายทรัพย์สินทุกอย่างแล้วออกเดินทางท่องโลกมีเป้าหมายที่จะไปให้ครบทั้ง7ทวีปช่อง YouTube ของพวกเขาชื่อ Jacob and Jenny Travel ค่ะไทยเป็นจุดหมายแรกในเอเชียที่พวกเขามาเที่ยวทั้งคู่ตื่นเต้นมากเพราะวางแผนที่จะมาไทยเมื่อ5ปีก่อนแล้วครั้งแรกในประเทศไทยก็ได้พบสิ่งดีๆในกรุงเทพคือในตอนที่กำลังพยายามเรียกแท็กซี่ไปที่แห่งหนึ่งFirst impression of Bangkok. Jacob and I were out there trying to get a taxi, trying to go somewhere, and we were struggling a little bit. And then this guy saw that we were like struggling, and he like was walking past me, and he looked at me, and he was like telling me not to take that taxi because they were overcharging us. And the men that were helping us were so nice. We came to the coffee shop. They wrote on a piece of paper the entire map of how to find the bus station if we wanted to pay an even lower price to get to where.คนไทยได้ช่วยเหลือและบริการพวกเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นความประทับใจวันแรกในไทยค่ะเจนนี่ได้ถามชายทั้งสองว่าเขามีร้านไหมเจคอบและเจนนี่ต้องการช่วยเหลือพวกเขาเมื่อได้มาถึงร้านกาแฟของพวกเขาชื่อร้านเคคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟที่เก๋ดูดีทั้งสองได้อุดหนุนกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นเมื่อเดินอยู่ข้างถนนในย่านบางลำพูเจคอบยังได้อุดหนุนปีกไก่ปิ้งจากแม่ค้ารถเข็นข้างทางในราคาไม้ละ10บาทเมื่อได้ชิมก็พบว่ารสชาติอร่อย That's good. Seasoned really well. Cost 10 baht, which is...ต่อมาทั้งสองได้เดินเล่นมาถึงป้อมพัสสุเมนค่ะภายในมีสวนที่เงียบสงบปลูกต้นไม้ใหญ่ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเจนนี่ได้บอกว่าเป็นสวนที่แปลกอยู่กลางเมืองและติดแม่น้ำรวมทั้งอยู่ติดถนนที่มีรถวิ่งผ่านตลอดและคนเดินเข้ามาชมสวนได้เจคอบเสริมว่าในแม่น้ำยังมีเรือโดยสารประจำทางที่เหมือนรถเมล์แล่นผ่านไปมาเขาได้ศึกษาข้อมูลว่ามีค่าบริการไม่แพงซึ่งอยากลองนั่งดูสักครั้งมันคงสนุกที่ไม่รู้ว่าเรือจะพาเราไปไหนบ้างระหว่างที่เดินเล่นในสวนทั้งคู่ได้เห็นสัตว์บางอย่างคลานริมคลองที่อยู่ข้างๆสวนมันคือตัวอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเจคอบชอบสวนนี้ค่ะชมว่าสวนแห่งนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจกรุงเทพมีอากาศร้อนจึงดีที่ได้อยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่ที่เงียบสงบแบบนี้จาคอบและเจนนี่มองไปรอบๆสวนแห่งนี้ก็ได้พบกับสิ่งดีๆอีกครั้งค่ะมีคนไทยสองคนเดินเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพระจะได้เข้าไปวัดพระใหญ่ฟรีพวกเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากให้คำแนะนำช่วยเหลือจริงๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้เจนนี่และเจคอบประทับใจคนไทยอีกครั้ง Don't even want anything like just like the two guys earlier they just genuinely want to help us it's just so cute เมื่อเดินออกมาจากสวนไปที่ถนนข้าวสารได้พบตึกมากมายทั้งยังมีร้านแมคโดนัลด์อยู่ด้วยมีโรงแรมและโฮสเทลหลายแห่งเจคอบบอกว่าเป็นถนนที่โด่งดังพวกเขาจึงเดินไปตามถนนเพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างเจคอบยังได้บอกอีกค่ะว่าถนนเส้นนี้เดินง่ายสามารถเดินกลางถนนได้เพราะรถไม่มากนานๆจึงจะมีรถบรรทุกของขนาดใหญ่วิ่งผ่านย่านนี้มีร้านค้ามากมายทั้งขายเสื้อผ้าและขายอาหารทั้งคู่ยังได้อุดหนุนร้านค้าด้วยการซื้อกางเกงที่ถนนแห่งนี้ค่ะมินิมอลมาสาจค่ะแบกเน็กโชเดอร์ค่ะนวดคอบ่าไหล่นะคะเจนนี่ได้บอกว่าเมื่อมาเมืองไทยเธออยากทำสองอย่างคืออยากทานอาหารไทยและรับการนวดแผนไทยค่ะทั้งสองได้มีโอกาสไปรับการนวดแผนไทยที่ถนนข้าวสารเป็นการนวดครั้งแรกของเจคอบเป็นการนวดที่บ่าและไหล่ซึ่งเป็นที่ถูกใจเจคอบได้เชิญชวนว่าเป็นการนวดที่น่าประทับใจในราคาเพียง6ดอลลาร์กับการนวด30นาทีมันคุ้มค่าแม้ว่าคุณจะไม่ชอบการนวดก็ตามแต่ควรลองแล้วจะไม่ผิดหวังเลย It was so great. My first massage ever. I didn't really know what to expect. My favorite part was the shoulders. Me too. Like right here in the head. Oh, she like cracked my back like 8 million different ways.
ถนนข้าวสารในอดีตเป็นคลองถูกถมและสร้างเป็นถนนยาว400เมตรในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเคยเป็นแหล่งค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของพระนครเคยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกขนานไปกับถนนเป็นชุมชนที่เงียบสงบจนเกิดตึกแถวเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมามีชาวจีนเข้ามาอาศัยและทำการค้าเครื่องสังฆพันธ์และต่อมามีนักท่องเที่ยวมาขอเช่าพักเพื่อชมเมืองหลวงของไทยในเทศกาลต่างๆมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำชาวบ้านจึงแบ่งพื้นที่บ้านให้เช่ากลายเป็นที่มาของการเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนที่นี่ทำให้ถนนข้าวสารเปลี่ยนไปกลายเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวแบกเป้ความโด่งดังและความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้มีสถานบันเทิงเกสต์เฮาส์และร้านกาแฟบริการนักท่องเที่ยวเต็มถนนอย่างในปัจจุบันเจนนี่และเจคอบชอบหลายอย่างในเมืองไทยค่ะโดยเฉพาะคนไทยที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโดยไม่ได้ร้องขอเป็นภาพจำที่ดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจคอบไม่คิดว่าจะมีระหว่างที่เดินอยู่บนทางเท้าเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าค่ะ Oh, and there's a biker on the sidewalk. Look at this.เมืองไทยมีชื่อเสียงด้านอาหารมีหลายเมนูที่เจนนี่อยากชิมค่ะพวกเขาได้ทานต้มยำกุ้งที่ร้านแหม่มต้มยำกุ้งเห็นคนไทยนั่งทานอยู่เต็มร้านคิดว่าน่าจะเป็นร้านมีชื่อเจคอบคาดว่าต้มยำกุ้งร้านนี้น่าจะเผ็ดเมื่อได้ชิมเจนนี่บอกว่าต้มยำหอมและไม่เผ็ดเกินไปรสชาติอร่อยเจคอบได้เสริมว่าต้มยำเป็นอาหารที่เผ็ดร้อนและมีรสเปรี้ยวเคยไปทานอาหารในกรุงเทพหลายที่อาหารมักไม่เผ็ดคิดว่าเขาคงไปผิดที่ต่างชาติก็อยากทานอาหารไทยที่รสเผ็ดบ้าง That is so good. Okay, it's not too spicy, but there's definitely spice in it. Tris and ginger. It's deliciousเจนนี่ตื่นเต้นที่ได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงครั้งแรกค่ะเธอบอกว่ามีรสเค็มนิดหน่อยและข้าวอุ่นถ้าเย็นกว่านี้รสชาติมันจะดีส่วนมะม่วงก็สุกเต็มที่ So excited for this Oh it's so good เธอได้ชิมปอเปี๊ยะไส้ผักที่ทอดได้กรอบผักที่อยู่ตรงกลางก็กรอบแป้งข้างนอกเหนียวแต่น้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานนั้นมันหวานไป It's so good I think we got the vegetable onesขอบได้ชิมผัดไทยไก่ค่ะเขาซื้อมาจากร้านข้างทางเขาชอบอาหารข้างทางเพราะได้เห็นแม่ค้าปรุงอาหารให้เห็นกันต่อหน้าเป็นผัดไทยที่มีไก่และแครอทรวมทั้งผักอื่นอีกด้วยรสชาติหวานไปแต่ก็อร่อยดีเมนูนี้ทำให้เขารู้สึกว่าผัดไทยไก่เป็นของโปรดของเขาอย่างแน่นอนเจนนี่ชิมแล้วบอกว่าผัดไทยที่เมืองไทยใส่ซอสน้อยกว่าในอเมริกาที่เธอเคยทานมันจึงมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากกว่าและซอสก็รสชาติดีมากๆ Pad Thai with chicken was definitely my favorite. Just a nice cheap meal. They didn't serve you that much food. หลังจากเที่ยวในกรุงเทพหลายวันแล้วทั้งสองได้เดินทางไปภาคใต้ได้ไปเที่ยวที่เกาะพีพีค่ะได้เข้าพักในบังกะโลที่อยู่ห่างจากชายหาดเพียง109ในราคาเพียง29ดอลลาร์ต่อคืนเมื่อลงมาที่ชายหาดเจนนี่บอกว่าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกับวิวทะเลที่ดีข้างหน้าเพราะราคาที่พักไม่แพงเกาะพีพีเป็นความใฝ่ฝันของเจนนี่ที่จะได้มาเที่ยวค่ะเธอจึงไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองที่ได้เดินทางมาถึงเกาะพีพีแล้วเธอผ่อนคลายกับความงามของน้ำทะเลใสชายหาดงามเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสวยงามที่มีภูเขาหินปูนสูงโผล่ขึ้นกลางทะเลที่มีน้ำทะเลใสทั้งคู่ยังได้ไปดำน้ำตื้นได้เห็นปะการังที่สวยงามรวมทั้งปลานกแก้วและปลาเทวดาอีกด้วยการลงเล่นน้ำทะเลในวันนี้เจคอบพอใจอย่างมากกับแสงแดดที่ไม่แรงและน้ำทะเลก็ใสแจ๋วอุณหภูมิน้ำก็พอดีไม่ร้อนไปหรือเย็นไปเมื่อเดินมาที่อ่าวมายาซึ่งเป็นเวิ้งอ่าวที่โอบล้อมด้วยเขาหินปูนเจนนี่ได้ชมว่ามันสวยจริงสมแล้วที่ใครๆก็อยากมาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่น่าเสียดายที่ไม่ให้ลงเล่นน้ำเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำที่หายากและแนวปะการังน้ำทะเลที่นี่ใสสะอาดแค่ดูวิวสวยๆเดินเล่นบนหาดทรายขาวสะอาดก็มีความสุขแล้วมันเป็นชายหาดที่โดดเดี่ยว I love it here
There's a lot of people, but it is gorgeous. จาขอบชมว่ารอบหาดนี้ล้อมไปด้วยหน้าผาสูงมีต้นไม้สีเขียวตัดกับท้องทะเลสีฟ้าเป็นภาพประทับในความทรงจำที่ดี Really beautiful. I mean, in every direction, just huge giant cliffs with trees, and then over there's the ocean, and it's really blue. I love it here.ท่านผู้ชมคะมาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติที่แสดงไว้ในช่องเจคอบแอนด์เจนนี่กันค่ะความคิดเห็นแรกค่ะฉันมีความสุขที่เห็นคุณทั้งสองภาพและเสียงในวิดีโอเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพคนไทยเป็นคนดีมีร้านสะดวกซื้ออยู่ทั่วไปในกรุงเทพเมืองไทยมีกลิ่นที่เฉพาะไม่เหมือนที่ใดความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันไม่เคยทราบมาก่อนว่าไทยเป็นสวรรค์ของอาหารมากแค่ไหนจนฉันเริ่มมาใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาทำให้ฉันคิดถึงอาหารไทยจริงๆความคิดเห็นต่อไปค่ะผมมีความสุขมากที่เห็นคุณทั้งสองได้พบคนไทยที่ใจดีเช่นนี้เจนนี่และแจคอบได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะว่าชาวบ้านในเมืองไทยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและการนวดมีราคาไม่แพงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของที่นี่ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวฟินแลนด์ค่ะตะกรวดกินปลานั้นเจ๋งมากคุณโชคดีที่ได้เห็นมันคุณถ่ายทำวิดีโอได้อารมณ์ดีทีเดียวจนฉันอยากเสนอเบียร์หรือกาแฟให้คุณเลือกดื่มถ้าคุณแวะมาที่เมืองเฮลซิงกิในฟินแลนด์ขอเรียนเชิญฉันอยู่ที่นี่มาฟังความคิดเห็นต่อไปค่ะเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ฉันชอบมากหลังจากที่ได้ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วฉันตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อนนี้ความคิดเห็นต่อไปค่ะทุกอย่างในวิดีโอของคุณน่าอร่อยไปหมดอีกแค่อาทิตย์เดียวผมก็จะถึงไทยแล้วอยากให้ถึงไวๆถ้าคุณอยากกินเผ็ดให้ลองสั่งลาบหมูมันเผ็ดและแซ่บสุดๆความคิดเห็นต่อไปค่ะเกาะพีพีเป็นสถานที่สวยงามวิดีโอของคุณทำให้ฉันเหมือนได้อยู่ที่นั่นกับคุณเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามมีกิจกรรมสนุกสนุกทำขอบคุณที่แบ่งปันความสวยงามในเมืองไทยให้กับเราความคิดเห็นต่อไปค่ะเกาะพีพีดูเหมือนเกาะสวรรค์ผมสนุกมากที่ได้ดูวิดีโอแบบนี้เพราะวันนี้ที่บ้านมีหิมะตกหนามากกว่า5นิ้วปิดท้ายด้วยความเห็นนี้ค่ะเกาะพีพีมีบรรยากาศที่แตกต่างจากภูเก็ตอย่างแน่นอนพีพีมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่อายุน้อยเข้ามาเที่ยวมีนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ 20-30 ปีเข้ามาเที่ยวมากกว่าภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวทางเพศน้อยและดูเหมือนว่าจะไม่มีบาร์สำหรับสาวๆเลยฟังต่างชาติพูดถึงเมืองไทยว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกอยากมาเยี่ยมยวนสักครั้งในชีวิตมีอะไรที่ไทยมีแต่บ้านเขาไม่มีที่ดึงดูดใจให้พวกเขาอยากมาสัมผัสมันคือรากเหง้าวัฒนธรรมหลายอย่างที่เราสร้างมาใช้เวลาและใช้เงินเพื่อให้สิ่งดีงามนั้นมีชื่อเสียงท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสาระสารู้ช่องสารคดีที่มีความคิดเห็นชาวต่างชาติพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ